สวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคคนพิเศษสังกับขยี้ข่าวทอล์กผ่านช่องจาม .com นะครับวันนี้เราอยู่กับสสชื่อดังนะครับจากพรรคพลังประชารัฐนั่นก็คือคุณศิระเจนจาคะโดยเฉพาะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่มีการประชุมคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรและคุณศิระพยายามที่จะหอบเอาเรื่องร้องเรียนเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการไปตรวจสอบบ้านที่เป็นลักษณะของคฤหาสน์ถูกไหมครับแล้วลุกล้ำพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่แล้วก็บอกว่าเป็นบ้านของอดีตนายตำรวจชื่อดังคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นพอไปเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการปปช.แล้วเนี่ยก็มีการปะทะคารมกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับจนกระทั่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยต้องจะใช้คำว่าขู่ก็คงไม่เชิงนะครับพูดถึงว่าจะต้องมีการฟ้องกลับหรือไม่ทั้งเรื่องของการแจ้งเท็จและเรื่องของการหมิ่นประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณศิระเจนจาคะสสพรรคพลังประชารัฐตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมแล้วนะครับกราบสวัสดีครับคุณศิระครับครับสวัสดีครับคือโมเมนต์ของการเมืองเนี่ยมันขยับกันเร็วมากครับ2สัปดาห์ที่แล้วหมอทีครับอดีตผู้สมัครสสพรรคพลังประชารัฐครับเพิ่งไปกราบเท้าของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับเพื่อขอให้ถอนฟ้องในคดีหมิ่นประมาทครับหลังจากนั้นผ่านมาอีกสัปดาห์หนึ่งคุณศิระก็เดินทางไปขึ้นศาลที่ศาลอาญาถูกไหมครับฟ้องหมิ่นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับว่าทำการหมิ่นคุณศิระหรือไม่แล้วก็พูดในทำนองของการผมไม่รู้จะใช้คำพูดว่าไงบอกว่าไม่ต้องมากราบหรอกถ้าอยากจะให้ถอนเนี่ยแค่ขอโทษผ่านสื่อครับก็พอแล้วครับถูกไหมฮะจนกระทั่งคุณศิระไปร่องเรือกับสื่อมวลชนไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครบอกแต่เพียงว่าเป็นบ้านของอดีตนายตำรวจคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็มีความเคลื่อนไหวกันถัดมาอีกวัน2วันเนี่ยก็ไปประชุมกันที่กรรมาธิการปปช.แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปยื่นให้กับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จนกระทั่งมีการกระทบกระทั่งผ่านทางวาจากันมาแล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องครับแจ้งเท็จครับหมิ่นประมาทครับถามจริงกลัวไหมว่าตัวเองจะไปเหมือนเป็นหมอทีต้องไปกราบเท้าแบบนั้นคือที่ผมไปบ้านหลังเนี้ยผมไม่ได้บอกไปบ้านใค ครแล้วว่าแน่ระบุว่าเจ้าของบ้านเป็นตำรวจด้วยนะครับประการแรกนะครับแล้ววันที่ก่อนไปเนี่ยคือประชาชนมาทำหนังสือร้องเรียนมาที่ผมแล้วก็ให้ผมดูซิว่าบ้านหลังเนี้ยมันทำไมยื่นมาในน้ำมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็เราก็พาไปตรวจดูว่ามันจริงหรือไม่ก่อนที่จะทำอะไรเราทำในฐานะผู้แทนราษฎรนะครับไม่ใช่ทำในฐานะกรรมการปปช.นะครับประชาชนร้องเรียนมาไม่ใช่เคสนี้เคสเดียวนะครับที่ผมทำอย่างเนี้ยผมไปก่อนเกาะช้างเกาะเต่าผมก็ไปนะฐานะผู้แทนราษฎรนะครับไปดูสถานที่จริงก่อนแล้วก็ค่อยเนี่ยอย่างเกาะช้างผมเอาเข้ามาที่กรรมการการกฎหมายเกาะเต่าเมื่อวันพุธก็เอาเข้ามาละนะครับเชิญเข้ามาในกรรมการหลังจากนี้กรรมการก็จะดำเนินการต่อละนะครับทุกที่ผมก็ทำอย่างนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านหลังนี้นะครับการที่ยื่นหนังสือเนี่ยณวันนั้นเนี่ยผมยื่นหนังสือไม่ได้ตรวจสอบบ้านเจาะจงบ้านใดบ้านหนึ่งนะครับเจาะจงว่ามีบ้านที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีเท่าไหร่ให้กรมเจ้าท่าดำเนินการหากไม่ดำเนินการเราเว้นหรือไม่ก็เท่านั้นเองนะเรียกจะเข้าสู่กรรมการปปช.เพื่อจะเชิญกรมเจ้าท่ามาชี้แจงนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลไม่บอกว่าบ้านใครเลยใช่ไหมครับอันนี้กลัวโดนฟ้องหรือผ่านถามตรงๆที่บอกพี่ไม่ได้บอกว่าเป็นบ้านใครเนี่ยคือเราไม่เห็นเอกสารว่าโฉนดตรงนั้นน่ะเป็นของใครเราไม่สามารถจะระบุได้ว่าเป็นของใครถ้าสมมติว่าเอ้ยบ้านนี้ของคุณทุกคนนะตามที่คุณทุกคนเคยพักเราก็ยังระบุไม่ได้อีกว่าเป็นบ้านของคุณทุกคนจริงเปล่าคุณทุกคนเคยจัดงานวันเกิดบ้านหลังนี้ครับเราก็ยังระบุไม่ได้เป็นบ้านของคุณทุกคนหรือเปล่าเพราะอาจจะเป็นของเพื่อนอันนี้พูดแก้เกี้ยวหรือเปล่าเพราะมีสื่อมวลชนก็ไปตรวจสอบการยื่นแสดงบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่าง่ายๆแล้วไม่พบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ในบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไอ้ที่พูดนี้แก้เกี้ยวหรือเปล่าคื
ณวันนั้นเราไปเราก็อยากจะเห็นเท่านั้นเองเพราะมันเราทำงานในสภาเสร็จเวลาเหลือเราก็ไปใช่ไหมมันห่างจากสภาประมาณสักไม่เกิน300เมตรบ้านหลังเนี้ยก็ผ่านก็น้องๆก็ขึ้นเรือก็จะไปดูไปดูบ้านที่ลุงล้ำมีชาวบ้านมาร้องเรียนนะครับก็ไปกันนะครับก็ไปเจอว่าหลังนี้แล้วเจออีกหลายๆที่นะครับก็เราก็ให้เราให้โชคผมเจ้าท่าพิธีการนะครับพูดตรงๆกับนักข่าวเลยเนี่ยสื่อมวลชนเลยเนี่ยว่าไม่รู้จริงๆหรือว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครก็คือตอนแรกที่เราก็ร้องเรียนมาเราไม่รู้ว่าเป็นหลังไหนเพราะเขาร้องเรียนมาเขาบอกว่าบ้านหลังนี้มันยื่นออกมากว่าบ้านหลังอื่นอย่างนี้แหละใช่แต่ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนเขาไม่เอารูปถ่ายมาให้เราดูนะครับแต่ว่าพอนั่งเรือไปปุ๊บเนี่ยอ้าวบ้านหลังนี้เหรอมันบ้านใหญ่นะมันเราเคยมานี่เคยมาด้วยเคยมาอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่คนหนึ่งใช่ไหมเราก็พูดไปอย่างเนี้ยแต่ไม่รู้ไปบ้านของใครครับแต่เห็นกระถางมีตาโล่ตาโล่คือตาโล่ของตำรวจกระถางเต็มไปหมดเลยอ่างเต็มพื้นที่เลยเป็นตาโล่ของตำรวจอ้าวมันก็ไม่แน่ไม่ใช่ของนายตำรวจก็ได้อาจจะรู้จักแค่เกี่ยวพันกับนายตำรวจก็ได้ที่พูดนี่กลัวโดนฟ้องเหรอหรือยังไงถามตรงๆผมไม่เคยกลัวอะไรนะใช่ไหมไม่เคยกลัวอะไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเป็นผู้แทนราษฎรเราอยู่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเราต้องเคารพสิทธิคนอื่นไม่ต้องไปละเมิดคนอื่นหากว่าไม่เห็นหลักฐานชัดเจนตอนนี้ส.ส.นี่พูดจาอะไรเนี่ยต้องระวังมากนะครับมันไม่เหมือนส.ส.สมัยก่อนว่าสาดโคลนกันไปนะครับเราไม่ต้องรับผิดชอบตอนนี้จริยธรรมเนี่ยพูดเท็จยังโดนเลยโดนถอนเลยนะครับไม่ต้องไปถึงว่าจะต้องสิ้นสุดทางคดีอาญานะเอาแค่ยื่นสอบตรวจสอบจริยธรรมไปให้ร้ายใครเนี่ยแต่ชาวบ้านทั่วไปเขาก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องระหว่างคุณศิระกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์คงไม่สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทนะเดี๋ยวจะฟ้องข้อหาแจ้งความเท็จนะครับเชิญครับเชิญเพราะว่าท่านมีคดีที่ศาลไม่ว่าจะคดีแล้วแล้วแต่เนี่ยก็คงมีอยู่แล้วใช่ไหมกับผมก็มีอยู่แล้วนะครับก็ถามว่ามีคนถามบอกว่าเฮ้ยเป็นทำไมต้องไปตรวจสอบบ้านหลังนี้หรือตรวจสอบบ้านนักการเมืองผมถามหน่อยว่าถ้าเป็นนักการเมืองนะห้ามเหรอมีข้อยกเว้นเหรอใช่ไหมถ้าเป็นบ้านชาวบ้านถึงจะตรวจสอบได้หรอครับยุติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไปไหมครับใช่ไหมต้องมีวงห้ามนะใช่ไหมห้ามตรวจสอบผู้กรณีห้ามตรวจสอบนักการเมืองเหรอคุณได้อภิสิทธิ์อะไรนะครับไม่ได้อภิสิทธิ์ถามว่ากลัวไหมที่ฝั่งหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทแจ้งความในข้อหาแจ้งความเท็จผมถามกลัวไหมว่าต้องไปกราบเท้ากันเหมือนไม่เอาอีนี้เอาข่าวว่ากลัวไหมคำนี้ผมถามใครดีกว่าไม่ถามพี่ไงผมถามวันนั้นที่ผมยื่นหนังสือถามว่ากลัวเหรอกลัวหรือเปล่าเอาเดี๋ยวก่อนจะไปถึงกรรมธิการนะถามพี่ศิระก่อนถ้ามีคนมาแจ้งความคุณศิระเนี่ยว่าแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทเนี่ยกลัวไหมก็ทุกคนมีสิทธิ์ประเทศไทยมันเป็นระบบกล่าวหาคุณก็ไปแจ้งนะครับแต่คุณต้องรับผิดชอบเท่านั้นเองนะครับกล่าวหาเราก็มีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหาแต่ถ้าเราโดนละเมิดนะครับเสียหายก็ต้องเอากลับเหมือนกันธรรมดาเห็นเคสสมทีเนี่ยกลัวว่าวันหนึ่งที่เราทำทั้งหมดทั้งมวลต้องไปกราบเท้ากันแบบนั้นไหมคนอย่างผมเนี่ยนะผมเคยนอนข้างถนนมาแล้วครับนะครับไม่มีจะกินแย่งข้าวหมามาแล้วขายเก็บขวดขายจากเศรษฐีเพื่อประวัติผมครับนะผมแค่ไปขอเงินเนี่ยผมไม่กราบใครเลยยังไม่ไหว้ใครเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีการฟ้องกลับมาที่คุณศิระครับถ้าจะต้องกลัวถึงขนาดไปที่กราบเท้าไม่ทำแน่นอนคนเราเนี่ยนะอ่ะพูดตัวชั้นเลยทำไหมไม่ทำไม่ทำเราไม่ได้สัตว์ที่ต้องไปง้อไปขอเห็นไหมสัตว์จะขอข้าวกินหรือเอาใจต้องง้อง้อเราไม่ใช่สัตว์เราเป็นมนุษย์เราเป็นคนนะครับผิดก็รับผิดไปหากศาลสั่งจำคุกก็เข้าคุกไปยอมติดคุกดีกว่าจะไม่กราบเท้าใครแบบหมอทีถูกไหมไม่ใช่ลูกหมาอย่างที่หมานี่ให้อาหารทีก็ยกมือไหว้งกๆเราไม่เอานะครับผมไม่มีจะกินผมยังไม่กราบใครเลย
ผมก็หิวของผมครับนะครับงานนี้มั่นใจได้มั่นใจได้ไม่มีกาดแน่นอนหนึ่งคนที่ละเมิดเขาเนี่ยต้องรับผิดชอบไม่ว่าผมหรือคนอื่นนะครับต้องละเมิดต้องรับผิดชอบแค่นั้นเองนะครับครับและแต่ก็มีคดีที่คุณศิระเนี่ยก็ไปฟ้องหมิ่นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์และสัปดาห์เนี้ยก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าถ้าเป็นของผมเนี่ยนะไม่ต้องมากราบนะครับขอแค่ขอโทษผ่านสื่อครับก็พอแล้วก็พอแล้วจริงๆครับเพราะว่าคนเราเนี่ยหลุดปากหลุดมั่นใจขนาดนั้นเลยหรือเขาจะผิดอ่ะไม่คือถ้าหากว่าระหว่างทางนะครับที่ก่อนคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับเราตอนนี้เราถูกหรือผิดเราไม่รู้ครับแต่ระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยระหว่างทางเนี่ยขอโทษไปก็จบคนเราพังปากได้ขอโทษกันได้ถอนคำพูดได้เรื่องอะไรนะสสสว่างก็ชัดเจนไหมก็แล้วแต่รอคำสืบพยานอยู่นะครับอันนี้เราไม่สามารถที่จะล่วงเกินคำพิพากษาได้ครับเราพูดถึงระหว่างทางก่อนคำพิพากษาสูงสุดนะครับก็เท่านั้นเองครับนี่มันเป็นการเดิมพันไปแล้วนะระหว่างคุณศิระหรือว่าชื่อตามตัวกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสว่าสรุปแล้วเนี่ยคือฝั่งนู้นก็เตรียมที่จะตอนนี้มีคดีไหมที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยฟ้องคุณศิระก็มีฟ้องผมถ้าผมไปยืนคู่กับท่านไพบูลย์แถลงข่าวเราไม่ได้พูดอะไรเลยที่ไปถอดถอนจากการเป็นประธานใช่ฮะแล้วก็วันตอนนี้วาระถอดถอนเนี่ยบรรจุแล้วครับจะหยิบมาเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้เป็นคดีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยฟ้องคุณศิระกับท่านไพบูลย์ไพบูลย์ด้วยแล้วก็ท่านสุธาครับแล้วก็มีคดีที่คุณศิระก็ฟ้องกับฝั่งนั้นด้วยครับเป็นคดีหมิ่นประมาทเหมือนกันของเขาก็หมิ่นประมาทเหมือนกันเราก็หมิ่นประมาทเหมือนกันมันเป็นการเดิมพันไหมไม่คือเป็นการใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ไม่ใช่เดิมพันถูกไหมไม่เกี่ยวฮะใช้สิทธิ์ว่าคนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะไปกล่าวหานะครับแต่กล่าวหานั้นเนี่ยถ้าก่าวเท็จก็โดนไปเขาเอาคืนหลายคนก็สงสัยว่าทำไมเราต้องไปยุ่งกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มันเกิดมาจากกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยใช้อำนาจในฐานะประธานกรรมธิการปปช.ต้องการเรียกให้พลเอกประยุทธ์หรือแม้กระทั่งพลเอกประวิตรเนี่ยมาชี้แจงเรื่องการถวายสัตย์หรือไม่แล้วพรรคพลังประชารัฐก็เลยต้องแก้เกมในการส่งทั้งคุณศิระคุณปารีณาแล้วก็คุณไพบูลย์เนี่ยลงมาเพื่อจัดการพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หรือเปล่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยพูดยังไงเขาก็จะเชื่อแบบนั้นนะคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยได้รับเข้าไปตรงนี้กับการชุดนี้โดยสภาผู้แทนราษฎรสาเหตุเพราะว่าสสพยมท่านบอกว่าท่านทำงานองค์นี้ไม่ได้แล้วนะครับท่านอยู่กับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ได้ไม่ได้แล้วที่เขาให้เขาสัมภาษณ์แล้วก็ลาออกลาออกผมเอ๊ะสิ่งที่ผมต่อสู้กับให้การปล่อยทำไม่ดีกับประชาชนทุจริตผมมาตรวจสอบแล้วก็มีผลการคดีเยอะแยะไปหมดนะครับจนได้เป็นสสเป็นเหมาะกับเราเราก็เลยอาสายังไงนะเหมาะกับเราเนี่ยเหมาะกับเราคือเราเป็นคนที่ตรวจสอบข้าราชการอยู่แล้วกลางแกประชาชนผมก็เป็นตัวแกนนำที่จะไปปิดโรงพักปิดสำนักเขตปิดสำนักงานอะไรเงี้ยซึ่งหากประชาชนไม่รับความเป็นธรรมเราก็ไปต่อสู้ให้ประชาชนอยู่แล้วกลับไปแล้วก็เล่นงานข้าราชการอยู่แล้วครับยังไงต่อแค่นี้ก็เราก็เห็นว่ามันตำแหน่งว่าคือคนจะมองว่าพรรคพลังประชารัฐนะถ้าใครจะชนกับพลตำรวจสิ้นสุดได้เนี่ยต้องมีนี่แหละศิระปารีณาหลังๆมาก็มีไพบูลย์เข้ามาด้วยต้อง3คนนี้เท่านั้นเพื่อเอามาสกัดเอามาจัดการกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์คนอื่นทำไม่ได้คือก่อนหน้านั้นเนี่ยคนไม่รู้เลยว่าผมเป็นนักสู้นะครับเพียงแต่ว่าเขารู้อย่างประชาชนหรือนักการเมืองก็รู้กันอยู่แล้วว่าผมอยู่คณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิชนสิ่งที่ผมชอบอีกคณะหนึ่งก็อยู่คณะเดียวกับท่านปิยบุตรท่านช่อท่านรังสิมาโรมนะครับก็คิดว่าโอ้ต้องสู้กันแบบมีปัญหาเออไม่ค่อยมีข่าวเลยนะไม่มีข่าวเพราะว่าคือการที่ทำงานการให้เกียรติกันนะครับรักษากฎข้อบังคับระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆก็จบนะครับมันไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับผมไม่มีเคยฉายแววว่าผมเป็นมวยเขาบอกว่าเปรียบเป็นมวยเนี่ยเป็นมวยไฟเตอร์ก็ไม่ใช่เลยไม่มีข่าวเรื่องนี้มาก่อนนะครับก็แต่ว่าผมมาจากประชาชนแต่ผมรู้สึกได้ไงว่าคุณศิระเป็นคนกล้าผมกล้าอยู่แล้ว
ไม่กลัวไม่กลัวเพราะสิ่งที่ในชีวิตผมกว่าจะเป็นวันนี้เรื่องแค่นี้เล็กน้อยสำหรับผมเจอมากกว่านี้เจอคนลักษณะนี้มากกว่านี้และยิ่งกว่านี้ผมผ่านมาแล้วนะครับไม่มีอะไรสิ่งที่ผมต้องกลัวแล้วนะครับผมผ่านประสบการณ์ชีวิตผมเนี่ยหนักกว่านี้อีกไม่ใช่คนกลางใช่ไหมผมเสียงดังอย่างเดียวนะครับเห็นว่าผมพูดสุภาพทุกคำครับนะครับนอบน้อมนะครับเจอใครหัวก็ถามใครก็ได้ผมต้องแย่งไหว้ก่อนครับนะครับอย่างวันนั้นเนี่ยวันถ้าเขาจะไม่ผิดน่าจะเป็นวันพุธครับที่มีการประชุมกรรมธิการปปชสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแล้วคุณศิระพยายามที่จะเอาเรื่องการที่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครเนี่ยครับไปลุกล้ำพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพยาครับซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมเจ้าท่าครับพยายามจะเดินเข้าไปหาพลตำรวจสิมสุดใช่บอกต้องเอาต้องรับเรื่องไว้พลตำรวจสิมสุดก็บอกว่าต้องยื่นผ่านเลขาสิอันนี้เป็นความกลางอีกไหมคืออย่างนี้ครับไปดูภาพต่างๆที่ผ่านมาในคณะนี้ประชาชนก็มายื่นอย่างนี้ประชาชนทั่วไปนะเขาก็มายื่นในคณะกรรมการเราก็ผ่านเลขาไหมไม่ผ่านก็ผ่านท่านประธานระบุเขียนว่าเรียนท่านประธานกรรมการไม่ใช่เรียนเลขาคณะนะครับประชาชนก็เขียนต้องเรียนประธานนะถึงจะรับเรื่องนะและประธานอยู่แล้วจะไม่รับได้ไงจะให้คนอื่นรับได้ไงในเมื่อวัฒนธรรมประเพณีเขาทำกันอย่างนี้นะครับเขาทำมาโดยตลอดผมผิดตรงไหนแต่ทำไมเรื่องอื่นรับได้อ๋อก็จะบอกว่าคือผมต้องอธิบายคุณผู้ชมก่อนว่าในการประชุมกรรมธิการปปช.เนี่ยที่เราเห็นภาพเนี่ยมันแค่บางช่วงที่อนุญาตให้สื่อเข้าไปถ่ายได้แต่การประชุมตลอดทั้งคณะเนี่ย บางครั้งสื่อก็ไม่ได้ไปถ่ายถูกไหมครับคืออธิบายเลยนะสื่อเข้าไปถ่ายเนี่ยระเบียบคือประธานต้องอนุญาตก็คือพลตำรวจเอกศิริสุทธิ์นี่แหละต้องอนุญาตแล้วทำไมอนุญาตในจังหวะจะต้องมีเรื่องไม่อนุญาตในจังหวะที่ไม่มีเรื่องครับนะครับต้องการมีอะไรหน้าห้องเดี๋ยวมีคนปิดประตูไม่ให้สื่อเข้าอยู่แล้วหรือจะขออนุญาตประธานก่อนใครจะเข้าไปนะครับไปดูได้ผมไม่ได้ให้ร้ายใครนะครับอำนาจอยู่ที่ประธานว่าสื่อจะเข้ามาได้เมื่อไหร่นะครับไม่ใช่ของกรรมการหรือกรรมการท่านใดทั้งหนึ่งอำนาจอยู่ที่ประธานเพราะฉะนั้นสื่อเข้ามาเพราะประธานอนุญาตแล้วก็ยืนยันว่าที่เราไปยื่นโดยตรงต่อประธานเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้ก็มีพี่น้องประชาชนก็มายื่นผ่านประธานโดยตรงเหมือนกันปกติไปดูภาพได้นะครับเขาเวลาถ่ายไม่ต้องผ่านเลขาอย่างนี้หรอคือเรียนประธานกรรมาธิการก็ผ่านเลขาไงเรียนประธานไม่ใช่ในเมื่อประธานอยู่ใครควรจะรับอ่ะเลขาหรือประธานหรือนายศิระก็ไม่ใช่ไม่เคยบอกให้เลขารับนะหรืออะไรเสียรับมารับประธานประธานนั่งอยู่เนี่ยไม่มีครับประธานเป็นคนรับครับประธานรับก็ว่าไปแต่เรื่องเนี่ยมันมีส.ส.ของพรรคเสรีรวมไทยเขาถามเข้ามาว่าไอ้ที่ไปตรวจสอบเรื่องบ้านลุกล้ำท่าน้ำของแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยแล้วที่คดีอื่นๆล่ะอย่างเนี่ยที่ดินราชบุรีเนี่ยทำไมคุณศิระไม่ไปล่ะมาไปแต่เรื่องนี้เนี่ยเอาอย่างนี้นะถ้าเราพูดกันภาษาบ้านๆเลยนะครับโทษนะคนไปย้ำกี่คนละตรงนี้อะอะไรไปย้ำอะไรนะสำหรับที่ดินที่ราชบุรีมีกี่คนกี่คณะที่เห็นก็คือคุณอัจฉริยะคุณวีระแบบนี้แล้วก็หน่วยราชการไปหมดแล้วกรมป่าไม้ไปหมดแล้วสปกไปหมดแล้วนะครับไปหมดแล้วแล้วผมไปเนี่ยมันช่วยอะไรได้มั่งในเมื่อผู้เชี่ยวก็ไปช่วยอีกแรงนึงไงผู้ช่วยเชี่ยวชาญทั้งนั้นเลยที่ไปอ่ะก็ไปช่วยอีกแรงนึงไงโหแล้วผมไปฐานะอะไรอ่ะสสไงสสต้องไปโหนกระแสเหรอเออถามว่าต้องไปโหนกระแสเหรออืมมีสสคนไหนไปมั่งสส500คนมีใครไปมั่งมีแต่โหนกระแสมั้ยต้องการโหนกระแสมั้ยต้องการหาสื่อหน้าสื่อเหตุการณ์นี้มั้ยต้องกลับไปถามนะครับไม่ใช่มาถามศิระว่าทำไมศิระไม่ไปใช่แล้วตอนนี้มีบ้านที่มันยื่นมาในน้ำไม่ใช่บ้านนะสวนพักผ่อนของคนรวยยื่นไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วทำไมเคสนี้ต้องศิระไปอ่ะแล้วคนอื่นทำไมไม่มาไม่รู้ก็ถามแต่ว่าคุณน่ะ
ไปถามพวกเขาด้วยว่าทำไมไม่มาช่วยเพราะอะไรรู้ไหมไม่แต่งกันก็เพราะเป็นคดีครั้งเก่าตั้งแต่ปี50แล้วอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วไงมีในกายภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นการยื่นที่ดินเนี่ยยื่นไปในน้ำเขาเรียกว่าแหลมนะครับชัดเจนและแม่น้ำพิจารณาคืออะไรทรัพยากรของคนทั้งชาติไม่แตกต่างกับป่าใดป่าหนึ่งนะครับแล้วทำไมอ่ะคุณไม่หวงแหนเหรอคุณไปหวงแหนในแค่ที่ดีของคุณปรินาเหรอบอกไปปกป้องตรงนั้นเหรอแต่อีกฝั่งนึงเขาบอกว่าเป็นคดีเก่าไม่ใช่ครับแล้วอัยการก็สั่งไม่ฟ้องไปแล้ววันนี้กรมเจ้าท่าไปดำเนินคดีกับบ้านหลังนี้แล้วนะครับไปแจ้งความที่สน.บางโพของใหม่นะครับไปแจ้งแล้วแล้ววันนี้กรมเจ้าท่าก็ต้องอธิบดีคนใหม่เลยนะคนใหม่เนี่ยครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยในกายภาพมันใช่หรือไม่อันนี้ยืนยันพูดตัวเองนะว่ากรมเจ้าท่าไปดำเนินคดีแล้วไปแล้วที่สน.บางโพแล้ววันนี้ก็มีคนหนึ่งก็ไปขอให้กรมที่ดินตรวจสอบที่ดินแปลงนี้ได้มายังไงหรือมีเนื้อที่เท่าไหร่ไอ้สิ่งที่มันยื่นไปในน้ำเนี่ยมันมีโฉนดหรือไม่เนี่ยมีวันนี้ก็มีคนไปตรวจสอบครับและคนเหล่าที่บอกว่าคนเหล่านั้นน่ะที่ไปตรวจสอบไปลุมตรงนั้นน่ะทําคุณทําไมไม่มาตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ากันมาเนี่ยจะยืนยันว่ากรมเจ้าท่ากลับมาดําเนินคดีใหม่แล้วก็ตามใช่แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคนจํานวนหนึ่งเค้าก็สงสัยว่าต้องการไปเล่นงานพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เพราะว่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยต้องการเรียกให้ลุงตู่เนี่ยมาชี้แจงเรื่องของไม่ใช่ครับเอาผมขอขันจังหวะเราเป็นโอคลักหรือเปล่าเออพูดง่ายๆคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมคนไทยนะแล้วผมเป็นผู้แทนราษฎรเป็นคนร้องเรียนนะครับผมก็ไปดูนะครับผมก็ไปนะครับครับก็เห็นทางกายภาพแล้วนะครับว่ามันคืออะไรและผมที่ยื่นหนังสือให้ท่านประธานเนี่ยผมไม่ได้ตรวจสอบท่านประธานไม่ได้ตรวจสอบเจ้าของบ้านนะครับผมให้ตรวจสอบกรมเจ้าท่าคุณได้ละเว้นหรือไม่ใช่ไหมละเว้นถูกไหมให้ปฏิบัติโดยไม่ชอบใช่ใช่ไม่เกี่ยวกับเจ้าของบ้านเลยนะไม่เกี่ยวกับประธานเลยนะผมถึงถามว่าท่านประธานกลัวอะไรผมไม่มาตรวจสอบเจ้าของบ้านผมไม่ตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบเจ้าของบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไปเขียนชัดเจนแล้วครับไปดูหนังสือได้กลัวเขาฟ้องหรือเปล่าว่าไม่ใช่ครับผมถามว่าวันนี้กรมเจ้าท่าละเว้นหรือไม่เห็นกายภาพอย่างเนี้ยเห็นบ้านเราอยู่อันนี้ง่ายๆนะถ้าเราเป็นกรรมการปปช.อำนาจหน้าที่คือตรวจสอบเจ้าหนี้ของรัฐประพฤติไม่ชอบหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือไม่ไม่ใช่ไปตรวจสอบบ้านไทยบ้านหนึ่งประชาชนต้องเข้าใจก่อนนะกรรมการปปช.เนี่ยไม่สามารถไปตรวจสอบชาวบ้านได้ครับแต่ต้องไปตรวจสอบส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตอบตัวนี้ตรงๆเลยนะอีกฝั่งเนี่ยเขามองว่ารับงานมาจากลุงตู่นะเพื่อที่ต้องการสกัดการผลตอบเอกเซนพูดไปแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้ถ้ามันไม่บ้านที่มันไปขวางทางน้ำนี่มาน้ำเจ้าพระยาเนี่ยแล้วเอาไปน้ำคืนเนี่ยจะพูดอย่างนี้มันเอาเปรียบกันหรือเปล่าจิตต่ำกันหรือเปล่ามีการอ้างว่าผมเชื่อว่าผู้ชมอาจจะดูแผนที่อยู่ถูกไหมมันจะมีพื้นที่ของบ้านหลังนี้เนี่ยที่ยื่นเข้ามากว่าหลังอื่นโดยเฉพาะการเอาไปเปรียบเทียบกับวัดที่อยู่ข้างถูกไหมครับมีการชี้แจงว่าน้ำมันกัดเซาะไงกัดเซาะบ้านเนี่ยยุบลงไปก็พูดกันไปมีสิทธิ์พูดแต่ให้ประชาชนตัดสินแล้วกันว่ามันน้ำเซาะยังไงแล้วนี่คืออะไรน้ำเซาะแล้วนี่คืออะไรสวนไงมันเซาะเออแล้วไงมันไม่ได้เขื่อนแล้วนี่ค่าเทียบเรือเหรอผมถามหน่อยเขาขออนุญาตค่าเทียบเรือผมถึงขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าว่าเป็นค่าเทียบเรือนะครับนี่หรือนี่เป็นสวนหย่อมใช่ไหมเป็นดินใช่ไหมครับผมไม่ได้นั่นเลยนะเป็นปูนเนี่ยเออแล้วมีดินเป็นสวนมีศาลาคอนกรีตอะศาลาหลังนี้ไม่ต่ำกว่า 200,000 300,000 เหรอผมเป็นคนขายบ้านซ้ายมือวัดนะซ้ายมือวัดเห็นไหมเว้าเข้าไปเนี่ยใช่ไหมคือวัดมันอยู่ลึกเข้าไปแล้วนี่อะไรแต่คนชี้แจงเขาบอกว่าน้ำมันกัดเซาะไงน้ำมันเซาะเหรอครับน้ำมันเซาะก็พิสูจน์ผมเป็นเจ้าของบ้านนะขวากมือเรียกเลยกรมที่ดินมากรมเจ้าท่ามากรมที่ดินมายืนยันโฉนดถูกไหมใช่ขวากมือเลย
กรมเจ้าท่ามาดูแบบที่เขาอนุญาตมาเป็นค่าเทียบเรือแบบไหนผมสร้างถูกต้องหรือไม่ผมจะขวางมือเรียกเลยแล้วมีคนไปยื่นที่กรรมการปปช.ผมยิ่งขวางมือเรียกกรรมการปปช.มาตรวจสอบเลยไม่ใช่วิกฤตไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งเป็นโอกาสของเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วโอ้เจ้าของบ้านจะมีโอกาสชี้แจงเลยถูกไหมใช่ทำไมไม่ทำล่ะครับถ้าวันนี้จบก็คือไม่มีใครมาร้องอีกแล้วนะครับใช่ใช่แล้วดูเดี๋ยวถ้าสมมติมันเป็นสวนเนี่ยเป็นดินเนี่ยพอกองที่ดินมาเสร็จเนี่ยคุณระวังวัดใหม่นะออกโฉนดเลยจบกล้าหรือเปล่าถูกไหมกล้าหรือไม่หรือเป็นโอกาสไหมคุณมองกลับไปดูว่าคุณมีโอกาสไหมใช่ไหมครับครับเป็นผมนะถ้าผมถูกผมคิดว่าผมถูกนะผมขวากมือเรียกเลยสองถ้าผมผิดนะผมลือ้อเหรออืมอ่ะตอนนี้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวรอตรวจสอบว่าเห็นบอกว่ากรมเจ้าท่าไปดำเนินการแล้วถูกไหมดำเนินคดีแล้วดำเนินคดีด้วยแจ้งข้อกล่าวหาเข้ากล่าวหาบ้านหลังนี้แล้วแจ้งข้อกล่าวหาใครเจ้าของบ้านถูกไหมผมไม่แน่ชัดต้องดูประจำวันนะครับเจ้าของบ้านหลังนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมเคยช่วยชาวบ้านที่เขตหลักสี่นะลุกล้ำอย่างเนี้ยในคลองทหารเจ้าหน้าที่ของกทมใช้มาตราใช้กฎหมายปว.44คือคณะปฏิวัติ44เมื่อสมัยโบราณมากเลยเอาคำสั่งนี้มาลือชาวบ้านแล้วทำไมไม่เอาหลักอย่างเนี้ยถ้ามันผิดลุกล้ำคลองอย่างเนี้ยเอาปว.44มันก็ได้ทำไมตอนลุงตู่ใช้มาตายสิโอ้โหชาวบ้านเนี่ยร้องไห้กันคนจนไม่เห็นมีใครมาไปว่ากันเลยว่าไอ้ทำไมไม่ไปปกป้องบ้านชาวบ้านกันมั่งครับกับไอ้พอว่าบ้านคนรวยบอกหาไปแกล้งเขาขอร้องเธอว่าอย่าแยกข้างคนจนเนี่ยไม่ทราบว่าเขาอยู่พักใดพักอะไรเลยนะครับและคนนี้ก็ไม่รู้ว่าพักไหนแต่ไอ้สิ่งที่ลุกล้ำไปเนี่ยเป็นของคนทั้งชาตินะเป็นของคนทั้งชาตินะเข้าใจครับเป็นของสมบัติของชาติมีคนถามเข้ามาในคอมเมนต์เนี่ยว่าทำไมคนในคอมเมนต์เนี่ยไม่ฟังคุณศิระเลยเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ศิระพูดเราไม่เชื่อในสิ่งที่พูดเป็นเรื่องไม่ปกติไอ้ปกตินะเห็นยังไม่เชื่อแต่ก็เป็นเรื่องปกติไม่มีไม่มันธรรมดานี่คือเรื่องปกติเหรอปกติครับเราเห็นเรื่องอะไรมีแต่คนเม้นบอกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่คุณศิระพูดเนี่ยผมพูดผิดตรงไหนผมพูดคำไหนผมพูดผิดยืนยันตรงนี้ว่าลองไปทบทวนดูว่าสิ่งที่ด่าเนี่ยด่าเพราะอารมณ์หรือเปล่าคือผมถามว่าวันนี้ผมทำอะไรแม่น้ำคุณศิระก็จะบอกว่าคุณศิระทำอะไรผิดหรือเปล่าที่พูดไปเนี่ยวันนี้ผมเห็นไหมแม่น้ำเจ้าพระยามีสิ่งที่ยื่นเข้ามาในน้ำและเป็นสวนนะอยากให้คนในคอมเมนต์เนี่ยดูไปดูไปดูว่ามันยื่นมาจริงหรือเปล่าใช่แล้วผิดไหมผิดไหมแค่นี้ถูกไหมถูกอย่ามาว่ากันด้วยอารมณ์เอาไว้นะคุณตรงพูดตรงไงคุณนะถ้าวันนี้เป็นบ้านของคนที่คุณไม่ชอบเนี่ยคุณบอกศิระทำถูกแล้วนะแล้วคุณไปดูบ้านชาวบ้านที่อยู่ที่ของไอ้ของราชาวคนทำมันกัดเซาะไงก็พิสูจน์สิเจ้าของบ้านมีโอกาสพิสูจน์แล้วเซาะได้ขนาดนี้ก็โอเคก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันมันเป็นยื่นออกมาเลยนะนี่ว่าตามตรงนะคุณผู้ชมผมก็ไม่ได้อะไรนะแต่ผมก็สังเกตว่าซ้ายมือเนี่ยมันเป็นวัดแต่มันลึกเข้าไปแต่นี้มันยื่นออกมาถูกไหมคุณลองคิดดูนะว่านี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาไหมเป็นของใครของคนทั้งชาติไหมมีคนถามเข้ามาบอกว่าก็อัยการไม่เคยไม่ฟ้องไปแล้วตั้งแต่ปี50กว่าผมบอกว่าวันนี้นะเอาหลักฐานมาสิเจ้าของบ้านผมไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือผิดเจ้าของบ้านเอาหลักฐานมาสิคุณไปถามเจ้าของบ้านบ้างสิว่าเมื่อไหร่เจ้าของบ้านจะออกจะพิสูจน์ตัวเองเอาหลักฐานมาชี้แจงกับสังคมก็เขาพิสูจน์ไปแล้วไงไม่ใช่แล้ววันนี้มันมีปัญหาอยู่เนี่ยเอาเอกสารมาเอามาชี้แจงอีกรอบนึงใช่ในเมื่อบอกว่าของเขาถูกต้องใช่ไหมเราบอกเรายังไม่บอกว่ามันผิดแต่เราเห็นมันอยู่ในน้ำนี่คุณผู้ชมถามอยู่ว่าเรื่องนี้มันจบไปนานแล้วจะมารื้อฟื้นอะไรอีกมันจบเรื่องอะไรถามว่าก็อัยการสั่งไม่ฟ้องไงเรื่องอะไรลุกน้ำเปล่าก็ไม่ใช่สั่งไม่ฟ้องคือเรื่องแบบ
นะครับไม่ใช่สิ่งที่มันลุกเข้าไปในน้ําแล้ววันนี้กรมเจ้าท่าไปแจ้งดําเนินคดีเรื่องลุกเข้าไปในน้ํานี่คนถามนะโกรธมั้ยเวลาคุณโนถามว่าศิระว่างมากหรือเปล่ามาทําคดีนี้ทําไมไม่ตรวจสอบปารีณานู่นผมรู้มั้ยเรื่องของคุณปารีณาเนี่ยมันอยู่ที่ตำรวจนะอยู่ที่ปปช.และอยู่ที่กรรมการปปช.คณะที่ผมอยู่เชิญอธิบดีกรมป่าไม้มาเชิญสปก.มาผมตรวจสอบในนั้นตรวจสอบแล้วต้องคุณปารีณาต้องมาชี้แจงผมก็ต้องตรวจสอบในกรรมการนี่คือทำไมเหรอว่าผมไม่หนกระแสที่ต้องไปปรากฏตัวออกหน้าสื่อแต่ผมมีหน้าที่ตรวจสอบในกรรมการครับผมทำแล้วไปดูบันทึกการประชุมได้นะครับแล้ววันนี้ไอ้คนที่คิดว่าบอกว่ารักษาผลประโยชน์ของชาติรักษาทรัพยากรของชาติช่วยมาดูซิช่วยมาตรวจสอบซินะขวากมือเรียกเลยนะมาซะครับเข้าใจคนคอมเมนต์สวนทางเราเข้าใจเขานะเข้าใจที่คือสิ่งที่เราโอเคเขาก็ไม่เข้าใจเราว่าเราทำไม่ไปตรงนั้นเราก็ไม่เข้าใจเขาอย่างนี้หรือเปล่าไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจถูกแล้วครับไม่ผมไม่ว่าเขาผิดนะเขาเข้าใจถูกแล้วว่าทำไมผมไม่ไปกดตัวที่ราชบุรีครับแต่หน้าที่ผมอยู่ที่กรรมการเริ่มเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยผมไม่ว่าคนคอมเมนต์คุณคอมเมนต์ถ้าถูกแล้วเขาไม่เคยอ่านไม่คืออย่างนี้เขาเคยอ่านไหมเคยแต่ว่าทำใจได้ไหมรับได้สิ่งที่อ่านเนี่ยรับได้ไหมเวลาเขาคอมเมนต์มาไม่เป็นสิทธิของแต่ละท้องคนใช่ไหมสิทธินะว่าจะคอมเมนต์อะไรแต่สิทธิตรงนั้นต้องใช้ให้เป็นอย่าละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับแต่ผมเข้าใจนะว่าทำไมผมไม่ไปที่ราชบุรีเพราะผมไม่ไปปรากฏตัวที่นั่นแต่ผมตรวจสอบในคณะกรรมการปปช.อยู่ในกรรมการอยู่แล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้าไปตรวจสอบแล้วเข้ามาใช่เรียกมาตรวจสอบแล้วนะครับมีบันทึกการประชุมผมเรียกมาว่าผมตรวจสอบอะไรบ้างอ่ะโอเคผมคุยกันมาร่วมครึ่งชั่วโมงเนี่ยเข้าใจละว่าสิ่งที่คุณศิระทำเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นหมายความว่ากรมเจ้าท่าตอนนี้แจ้งความดำเนินคดีแล้วถูกไหมกับบ้านหลังนี้ถูกไหมใช่แต่ไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครใช่ยังยืนยันอยู่หรือว่าเป็นบ้านของใครเนี่ยคือในประจำวันผมเป็นหนึ่งผมไม่เห็นสองโฉนดเจ้าของบ้านผมไม่เห็นขอแค่รู้ว่าล้ำมาใช่ผิดกฎหมายแล้วคุณทำยังคุณดำเนินคดีเขายังหรือคุณตรวจสอบไปยังผมเอาเจ้าที่ของกรมเจ้าท่าเนี่ยเรียกเข้ามาในกรรมการผมเพราะผมมีหน้าที่เท่านั้นครับนะครับไม่มีหน้าที่ต้องไปตรวจสอบบ้านใครอ่ะโอเคเข้าใจแล้วเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะที่คุณผู้ชมเม้นเข้ามาเนี่ยคุณศิระก็บอกแล้วอ่านนะครับนะอ่านแต่ว่าก็อยากให้รับฟังสิ่งที่คุณศิระเนี่ยนำเสนอไปด้วยก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าท้ายสุดเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรและทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับก็คือรายการขยี้ข่าวกับยุคคนวิเศษสามวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณศิระเข้ามาตอบแบบตรงๆเลยนะตรงๆชัดๆว่าไอ้สิ่งที่ว่าจะต้องไปกราบเท้าใครเนี่ยนะไม่มีจะกินผมก็ไม่ยอมเลยเอาผมไปติดคุกผมยอมมันกว่าสนุกกว่าไม่มีทางที่ศิระจะไปกราบเท้าใครและศิระไม่ยอมให้ใครมากราบเท้าด้วยนะแค่ขอโทษก็พอแล้วครับอ่ะก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณคุณศิระครับสวัสดีครับขอบคุณครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ